ตำรวจรวบสองแม่ลูกช่อโกกแอบอ้างเจอพระเอกดังในงานอินเทอร์วอนเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสื่อดัง The Facts รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจยงซานในกรุงโซเข้าจับกลุ่มนางสาวเอวัย50ปีและลูกชายของเธอในบีซึ่งแอบอ้างเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อรับข้าวของเยียวยาจากโศกนัฏกรรมอินเทอร์วอนเพื่อยืนฟ้องนัค ในข้อหาช่อโกงนางเอและนายบีถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นสมาชิกในครอบครัวของหนึ่งในเหยื่อผู้เสียชีวิตและรับเสื้อผ้าเงินสดและอาหารในการเยียวยาต่างๆในงานลํำลึกการสูญเสียของโศก,กนกาฏกรรมอินเทอร์วอดสองแม่ลูกนี้ยังได้แอบอ้างอีกว่าพวกเขาได้พบกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังจองอูซองที่มาร่วมลํำลึกถึงความสูญเสียด้วยมีรายงานว่าพวกเขารับสารภาพในข้อกล่าวหาระหว่างการ สอบสวนตำรวจอธิบายว่าพวกเขาถูกส่งกลับบ้านไปแล้วหลังได้รับการสอบสวนและได้รับการยืนยันว่าข้าวของที่ทั้งคู่ได้รับนั้นไม่ใหญ่โตหรือมีมูลค่ามากนะัก